สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องปาลีร้อยแปอาชีพนะคะวันนี้พามาบอกข่าวดีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นไม้ต้นใหญ่ๆไปปลูกประดับบ้านหรือว่าปลูกในสวนเป็นร่มเงานะคะหรือปลูกตามร้านอาหารใหญ่ๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะต้นนี้นะคะคือต้นแคนานะคะต้นแคนา ราคาหนึ่ง0สห้าหมื่นบาทนะคะเราไม่ขายค่ะเราไม่ขายพี่บ่าวนะคะพี่บ่าวเจ้าของร้านนะคะวันนี้มาเซลล์ค่ะลดเนื่องจากว่าจะเอาที่ดินตรงนี้นะคะไปทําบ้านก็เลยต้องการขายในราคาที่ถือว่าขาดทุนนะคะเพราะว่าพี่พี่พี่บ่าวขายอยู่เขาซื้อมาที่ราคาสามหมื่นนะคะเนี่ยเขาลงทุนขุดมาทํามานี่ก็สามหมื่นนะคะแต่ว่า เขาจะขายแค่สองหมื่นห้าพันบาทค่ะราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทแต่ขายแค่สองหมื่นห้าพันบาทโอ้โหถูกมากเลยนะคะนะคะี่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะต้นนี้คือต้นแคนานะคะต้นแคนาที่มีดอกสีขาวสามารถรับประทานได้นะคะยอดก็รับประทานได้นะคะ ต้มกินกับน้ำพริกได้นะคะยอดของเขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็มีดอกด้วยนะคะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็สามารถต้มกินกับน้ำพริกหรือกินสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนมากที่ต้นใหญ่ๆแบบนี้เขาก็นิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะให้ลมเงาตามร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามปั๊มอะไรแบบนี้เขาก็นิยมเนาะสาหรับใครนะคะที่อยู่ในเขตบริเวณจังหวัด พัะตลุงสตูลหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะสนใจหรือร้านต้นไม้ไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเราจะให้เบอร์โทรของพี่บ่าวนะคะแล้วก็โทรคุยกันอีกต้นนู้นนะคะต้นนี้ก็เซลลเหมือนกันนะคะลดราคาอยู่นะคะต้นนี้คือต้นว่านะคะเป็นว่านานะคะนว่านาอ่าก็ขายอยู่2 5 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะ ต้นทุนที่ขุดมาก็สามหมื่นแล้วนะคะอันนี้คือขายขาดทุนเนี่ยค่ะว่านากําลังออกลูกนะคะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้พี่หลี่ขึ้นแปลวูลูกมาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสองหมืนห้าพันบาทดิฉันได้ยินตอนแรกก็ตกใจเลยค่ะว่าถูกมากเลยนะคะปกติต้นนี้นะคะพี่บ่าวเคยบอกเราอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะคะหนึ่งแสนห้ามืนบาทแต่ขายแค่สองหมืนห้าพันบาทนะคะใครสนใจเราก็ ให้เบอร์โทรไว้ที่ต้นคลิปแล้วนะคะสามารถโทรไปหาพี่บ่าวได้โดยตรงเลยนะคะพี่บ่าวใจดีน่ารักค่ะโทรคุยกันได้ค่ะแต่2 5ง0 0ืบาทนี้ก็อย่าไปต่อเลยนะคะถูกมากเลยค่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะดิฉันคิดว่าตามร้านต้นไม้นี่ไม่น่าจะมีนะคะต้นขนาดนี้สอ0 0มบาทนี่คือต้นว่านะคะพี่หลีก็กำลังจะปีนไปเอา,อาลูกว่ามาให้เราดูนะคะ เป็นว่านานะคะว่านาลูกก็จะเล็กๆนะคะเป็นว่านาเขาเรียกว่านากลิ่นเขาก็จะหอมเหมือนชมพู่ค่ะสามารถรับประทานได้นะคะถ้าใครชอบเลี้ยงนกนี่ปลูกไว้เลยค่ะนกมาอยู่จิบ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 หัวเช้าๆทุกวันนะคะนี่ค่ะใครอยู่บริเวณใกล้เคียงมาได้นะคะร้านอยู่ที่หัดใหญ่นะคะหัดใหญ่มาเส้นเส้นหัดใหญ่มารัตภูมิสายเก่านะคะเส้นสายเก่ารัตภูมินะคะใครอ่ะ อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็สนใจแล้วก็โทรมาถามสอบถามเส้นทางกับพี่บ่าวได้โดยตรงอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะคือต้นที่สามนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้สวยมากเลยค่ะดิฉันชอบมากโคนอะไรแบบสวยมากรากเขาจะเป็นเกลียวเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทรงสวยมากต้นนี้ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่บ่าวลดลงเหลือสองหมื่นห้าพันบาทนะคะ เนื่องจากว่ามีความจําเป็นต้องเอาต้นนี้ออกนะคะพี่บ่าวก็เลยขายราคาขาดทุนไปเลยต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ทําบ้านนะคะตรงนี้ก็จะทําบ้านนี่ค่ะอยู่เส้นสายเก่านะคะใครผ่านไปผ่านมารัะตะภูมก็สงขานะคะก็แวะแวะกันได้ค่ะอยู่ในเขตฉลุงนะคะตําบลฉลุงเนาะก็แวะชมกันได้ค่ะใครที่สนใจนะคะอันนู้นเป็นต้น ต้นจิกนะคะต้นจิกก็ขายอยู่นะคะมีหลายอย่างนะคะของพี่บ่าวใครสนใจก็แวะเข้ามาดูกันได้ค่ะอันนั้นเป็นต้นแคนานะคะทั้งหมดที่พี่บ่าวขายคือแคนาหนึ่งต้นในราคา25,000บาทและกะ็ต้นว่าสองต้นนะคะว่าสองต้นที่ขายราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะคะจากราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใครสนใจก็โทรมาสอบถามกิ้งกล้างคุยกับพี่บ่าวได้โดยตรงเลยนะคะ ไม่ต้องผ่านนายหน้าค่ะไม่คุยกันโดยตรงเลยนะคะคุณก็จะได้ต้นไม้สวยๆราคาถูกๆนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะทั้งหมด3ามต้นนะคะที่บอกเซลล์อยู่ตอนนี้นะคะส่วนใครสนใจต้นจิกนะคะต้นจิกนาจิกนาจิกน้ำนะที่เป็นทรงพุ่มสวยๆก็มีเยอะค่ะต้นข่อยก็มีนะคะส่วนต้นนี้นะคะเฟืองฟ้าต้นนี้ก็ขายอยู่นะคะต้นเฟืองฟ้านี่ขายเท่าไหร่คะพี่ลี8 0ดร้อบาทนะคะแล้วก็มีพริกไทยด้วยนะคะ พริกไทยนี่ก็ขายอยู่ที่800บาทนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาดูกันได้ค่ะเนื่องจากพี่อ่าพี่บ่าวต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็เลยต้องเอาออกเอาออกแล้วจะยกไปตั้งที่อื่นก็ไม่มีที่จะตั้งที่จะวางแล้วนะคะก็เลยเต้องการขายออกในราคาต้นทุนนะคะอ่าสวนนุ่งก็มีนะคะหางช้างใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะคะต้นจิกสวยๆก็เยอะค่ะแล้วก็พี่บ่าวก็ทําเกี่ยวกับมะพร้าวสับด้วยนะคะมะพร้าวสับก็จะขายอ่า ไม่แพงนะคะสามกระสอบร้อยใช่ไหมคะพี่ลีมะพร้าวสับนะคะสามกระสอบร้อยนะคะสามกระสอบปุ๋ยนะคะหนึ่งร้อยบาทไม่แพงค่ะมาดูกันได้นะคะพี่บ่าวสับเองอันนี้คือเท่าแก่นะคะน,นี่คือพี่บ่าวนะคะพี่บ่าวพี่บ่าวใจดีค่ะแวะมาคุยกันได้นะคะพี่บ่าวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลวกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ